สาวสุดช้ำแต่งงานมา7 ปีเพิ่งรู้สามีนอกใจก่อนเจอตัวมือที่3กลับเป็นแม่ตัวเองจากการรายงานของสื่อท้องถิ่นไม่นานมานี้ดาราสาวเจงปิงอดีตสมาชิกวงเอท48ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งแล้วเล่าถึงชีวิตตัวเองเธอกับอดีตสามีที่อายุห่างกัน14 ปีตั้งแต่เริ่มรู้จักจนคบกันใช้เวลาประมาณ1 ปีครึ่งตอนนั้นเธอในวัย21 ปีมั่นใจนักหนาว่าอีกฝ่ายคือคู่ชีวิตไม่ว่าใครจะคัดค้านหรือบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเสียงแย่แค่ไหนในวงการแต่เธอก็คิดว่าเป็นชีวิตของเธอไม่ฟังใครทั้งนั้นยืนยันจะแต่งงานกับอีกฝ่ายแล้วในที่สุดก็ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่เธอเล่าว่าตอนเริ่มต้นชีวิตแต่งงานนั้นมีความสุขมากเธอมีลูกน่ารักให้อีกฝ่ายหนึ่งคนจนถึงปีที่7อยู่เธอก็ได้รู้จักปากเพื่อนบ้านช่างมาว่าสงสัยว่าสามีเธอจะมีชู้บวกกับเธอเองก็รู้สึกว่าครึ่งปีมานี้สามีทำตัวแย่กับเธอมากถึงไม่แตะต้องตัวเธอเลยเธอก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปถามปรากฏว่าหลังจากถามอยู่หลายครั้งอดีตสามีก็หลุดพูดออกมาโดยไม่ระวังผมเอาอยู่ทั้งคุณทั้งแม่คุณตอนนั้นเธอแทบไม่เชื่อหูรีบโทรไปหาแม่ทันทีนึกไม่ถึงว่าแม่จะวางหูใส่เธอแถมยังไม่ยอมเจอหน้าเป็นการยอมรับเป็นในเพียงแค่คืนเดียวก็พบว่าถูกคนที่รักที่สุด2 คนทำร้ายเธอรู้สึกเสียใจสับสนอย่างที่สุดแต่เพราะเธอยอมปล่อยความรักครั้งนี้ไปไม่ได้จึงตัดสินใจเลือกสามีเก่านึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับต้องการแตกหักกับแม่แถมยังพูดอย่างไม่ละอายว่าแม่เธอล่อลวงเขาถ้าผมไม่ทำแบบนี้แม่คุณก็ไปหาผู้ชายคนอื่นอยู่ดีเธอได้ยินแบบนั้นก็ยากจะรับได้แต่ก็ยังอยากให้โอกาสอดีตสามีอีกครั้งเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานไว้ดังนั้นเธอกับอดีตสามีจึงย้ายบ้านจากเดิมที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านแม่แต่ผ่านไปไม่นานสันดานของสามีเก่าก็กำเริบเธอรู้สึกสิ้นหวังและตัดสินใจหย่ากับเขาตอนแรกๆสามีเก่ายังใช้สิทธิ์เรื่องการเลี้ยงดูลูกมาคุกคามเธอทำให้เธออยากหย่าก็หย่าไม่ได้จนกระทั่งต่อมาเธอค่อยๆคิดได้รู้สึกว่ายังไงก็หันกลับไปไม่ได้ก็เลยยอมทิ้งลูกทิ้งบ้านแล้วจักมาตามลำพังเธอสารภาพในรายการว่าจริงๆตอนนั้นเธอเจ็บปวดมากแม้แต่พินัยกรรมก็ทำไว้แล้วเธอต้องการจบชีวิตตัวเองโชคดีที่ต่อมาคิดถึงลูกๆจะไม่มีแม่ไม่ได้ก็เลยก้าวขาข้ามหน้าต่างกลับมาสุดท้ายเธอเล่าว่าจนถึงปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ก็ยังคงชะงักญาติหลายๆคนคิดว่าเธอไม่กตัญญูแต่เธอไม่สามารถเอาเรื่องน่าเกลียดในครอบครัวไปบอกคนอื่นและไม่สามารถทะเลาะกับตัวเองได้จึงเลือกที่จะเพิกเฉยฟังมาถึงตรงนี้ผู้ชมในรายการก็ไม่ได้ที่จะสงสารเธอต่างพากันพูดว่าถ้าเป็นคนนอกก็คงไม่เท่าไหร่แต่นี่แม่ตัวเองจะพูดอะไรก็ไม่ได้น่าอึดอัดมาก หมวดอ๋อคอมเมนต์ทันทีหลังแอปโพสต์สารภาพไม่มั่นใจ8 ปีที่หายไปยับจาก AFF ขีดล่างเท็กซาออนที่สำคัญคนดูยังต้อนรับไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานแล้วค่ะอารมณ์ลุ้นละครออนวันแรกสมัยเด็กๆแอปขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณที่สุดค่ะแอปและทีมงานมีกำลังใจลุยถ่ายทำกันต่อไปฝากขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากชื่นชมฝีมือแอปไม่ทำให้ผิดหวังขณะที่หมวดอ๋อก็เข้ามากดไลค์พร้อมทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะแม่แอปซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณค่ะลุงอ๋อดูละครก่อนออกไปซิ่งก็ดีนะคะซึ่งหมวดอ๋อ
ก็เข้ามาตอบด้วยว่ารับทราบบุพะรอดูอยู่เนี่ยโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเม้นนี้ที่สุดค่ะคำว่ามิตรภาพมันช่างงดงามจริงๆค่ะสาวแอปภาพจาก AFF ขีดล่างเท็กซาออนปาร์ตี้โค้งสุดท้าย29สาวงามตื่นเต้นลุ้นมงจะลงที่ใครศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์วันที่2ตุลาคมท่วงค่ำที่โรงแรมไฮแอทบริเจนซี่กรุงเทพมหานครสุขุมวิทกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จัดงานเลี้ยงต้อนรับ29สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020โดยสาวงามเดินโชว์ตัวในชุดราตรีท่ามกลางเสียงปรบมือของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานก่อนรับประทานอาหารร่วมกันวีนาปวีนาซิง MUT08 กล่าวว่าเหลือเวลาอีก5วันจะเข้าสู่การประกวดรอบพรีลิมินารีเราก็ทำเต็มที่ค่ะซ้อมเดินซ้อมการสื่อสารฟิตร่างกายที่กังวลคือเป็นคนตื่นเต้นง่ายถ้าไม่มีสติจะทำอะไรไม่เต็มที่จะพยายามมีสติอยู่เสมอเรียนรู้วิธีการคุมสติขอบคุณแฟนๆที่โหวตให้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งอีกแล้วอยากให้แฟนๆรอชมชุดรอบพรีลิมเป็นเซอร์ไพรส์นะคะรอชมรอโหวตให้วีนาและผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะ29สาวงามด้านแพรวณิชเรืองทอง MUT56เผยว่าใกล้วันจริงก็ตื่นเต้นขึ้นทุกวันมีชุดที่อยากให้ทุกคนเห็นเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเป็นตัวของตัวเอง 100% โดยเฉพาะตอนเข้าห้องดำให้คณะกรรมการไปหมดเลยเต็มร้อยมีความสุขสนุกกับการประกวดเพราะเป็นครั้งสุดท้ายของแพรวแล้วส่วนเรื่องที่ได้ชุดจากพี่ชมพู่อารยาก็จำนวนหนึ่งค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแต่ยังไม่มีโอกาสขอบคุณส่วนตัวเลยเขาคงอยากให้เราสนุกกับการแต่งตัวด้วยเป็นสีสันในกองกับพี่ชมพู่รู้จักกันผ่านพี่ๆที่ดูแลอยู่มูลค่าชุดก็ไม่น้อยรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากค่ะเราใส่แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้เขารู้สึกว่าไม่เสียของที่ส่งมาให้พยายามสวยในแบบของตัวเองสำหรับรอบพรีลิมรอลุ้นและรอเซอร์ไพรส์ฝากโหวตให้แพรวด้วยนะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะชิงมงมาที่อแมนดาชาลีนออบดัม MUT97กล่าวว่าใกล้วันจริงแล้วเรามีเวลาเตรียมพร้อมมากขึ้นทั้งสองรอบจะเตรียมสติไปเยอะๆในรอบตอบคำถามสิ่งที่ยังกังวลคงเป็นเรื่องตอบคำถามเราต้องมีสติเยอะๆหายใจลึกๆตอบออกมาจากใจจริงขอไม่ตอบประเด็นดราม่าแต่ในเรื่องคู่แข่งทุกคนในเวทีคือคู่แข่งอันดับหนึ่งอยู่แล้วและจริงๆเรามาแข่งกับตัวเองมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่ให้ความสนใจอแมนดาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะรักกันไปอย่างนี้นานๆนะคะอแมนดากล่าวชิงมงใบตองจรีรัตน์เพชรโสม MUT49 เผยว่าใกล้วันประกวดแล้วตื่นเต้นมากพยายามปิดจุดที่เราบกพร่องให้มากที่สุดเรื่องกังวลไม่มีแล้วตอนแรกกังวลเรื่องห้องดำแต่พอเข้าไปแล้วก็โอเคมากผู้ใหญ่ทุกคนใจดีมากเหมือนครูที่พยายามจะส่งเราไปให้ถึงฝั่งฝันปลดล็อกแล้วใกล้ถึงวันแล้วใบตองจะสนุกกับวันจริงที่กำลังจะมาถึงจะโชว์ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างพร้อมมากพร้อมไปยูนิเวิร์สขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะแฟนคลับส่งกำลังใจมาให้ใบตองเยอะมากที่สำคัญต้องขอบคุณกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ให้กำลังใจกันตลอดไม่ต้องทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่มาประกวดนางงามเราอยากมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากให้ทุกคนหันมาสนใจและช่วยกันได้กำลังใจจากพี่ๆที่ทำงานด้านการอนุรักษ์เยอะมากขอบคุณแฟนๆนางงามที่ให้ความรักและกำลังใจขอบคุณจริงๆค่ะใบตองกล่าวชิงมงปิดท้ายที่ซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้ MUT91 กล่าวว่า
ใกล้วันจริงแล้วเหมือนความตื่นเต้นเริ่มหายไปทำให้เต็มที่มีความสุขกับทุกวันอยากเก็บทุกนาทีให้ดีที่สุดเราเรียนวิศวะไฟฟ้าไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้เลยไกลตัวมากแต่จะทำให้ดีที่สุดที่ผ่านมากดดันมากในรอบออดิชั่นก็กดดันที่สุดในชีวิตผ่านมาแล้วก็พยายามสนุกจนรู้สึกว่าความกดดันไม่มีขอบคุณแฟนคลับเราได้รับพลังที่ดีมากๆฝากติดตามซินดี้และเพื่อนๆนางงามทุกคนด้วยนะคะชิงมงการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันพุธที่7ตุลาคมและรอบตัดสินช่วงค่ำวันที่10ตุลาคมนี้ที่ True Icon Hall Icon สยามถ่ายทอดทาง PPTV HD ช่อง36มาร่วมลุ้นกันว่าสาวงามคนใดจะไปชิงมงกุฎนางงามจักรวาลที่3ให้ประเทศไทย We'll be right back.